ู่ในธุรกิจของทางด้านของ education มา27ปีปีนี้เป็นปีที่เข้าเป็น28เมื่อประมาณ 3-4 ปีที่แล้วเนี่ยรู้สึกตันมากเลยว่าเอ๊ะแล้วตกลงแล้วว่าตัวเราเองอ่ะจะให้บริการกับลูกค้ายังไงแต่เรารู้แต่ปัญหาเรารู้แต่คอนเซิร์นในเรื่องของ disruption ก็เริ่มทำอย่างที่ตัวเองไปเรียนเหมือนกันของทางมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดก็คือหลักสูตร Design Thinkingแล้วก็เริ่มเข้าใจคำว่าต้องเอมพาธีลูกค้าก่อนทำความเข้าอกเข้าใจลูกค้าคำว่ารีสกิลกับอัพสกิลก็เข้ามาเต็มที่เลยลูกค้าก็จะพูดถึงคำนี้เยอะมากนะคะเดียวกันลูกค้าบอกคงไม่ใช่แค่ระดับไม่กี่คนข้างบนคงจะเป็นทั้งองค์กรทำยังไงมั่งที่จะทำให้รีสกิลอัพสกิลได้จริงๆทำยังไงที่จะให้คนเรียนอะเป็นคนเลือกไม่ใช่ HR ต้องมานั่งคอยดูแล้วว่าใครจะเป็นคนต้องเรียนอะไรที่มาที่ไปพอเราได้ข้อมูลจากตรงนั้นมาสิ่งที่ SCAC จะต้องทำเพื่อจะตอบโจทย์ลูกค้าคงไม่ใช่รูปแบบการให้บริการแบบเดิมควรจะต้องมีการรีเฟรมการออฟเฟอร์ใหม่นั่นคือจุดเกิดขึ้นของ Your Next Youไม่ใช่แค่การเทรนนิ่งแต่เป็นรูปแบบของการสร้างสังคมของการเรียนรู้ที่ให้คนเรียนเป็นคนเลือกแล้วก็มีความเข้าใจว่าตัวเองต้องรีสกิลและอัพสกิลและให้เขาเนี่ยเป็นเจ้าของกับในสิ่งที่เขาเลือกและให้เขารับผิดชอบกับสิ่งที่เขาเลือกเวลาเราพูดถึงคำว่า up skill คือหน้าที่บทบาทของเราแบบเดิมแต่เรากำลังอยู่ในบริบทที่เปลี่ยนไปเราไม่สามารถที่จะใช้บริบทเดิมในการทำงานนั้นๆได้เราต้อง up skill มันขึ้นแต่ในขณะเดียวกันโลกวันนี้มีหน้าที่ใหม่เกิดขึ้นหลายอย่างมากมีรูปแบบใหม่เกิดขึ้นงานบางงานปิดไปยกเลิกไปแต่มีงานแบบใหม่เกิดขึ้นเราต้องรีสกิลประเด็นที่สำคัญเลยก็คือว่าถ้าที่ฉันเนี่ยเกิดเป็นซูเปอร์วิเซอร์แล้วยังไม่เข้าใจว่าพนักงานภายใต้ดิฉันมีภาพเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างไลฟ์สไตล์ของเขาเปลี่ยนแปลงไปยังไงวิธีคิดของเขาเปลี่ยนแปลงไปยังไงแต่ดิฉันยังซูเปอร์วิเซอร์เขาแบบเดิมดิฉันจะไม่สามารถเลยนั่นจะทำให้ทีมของดิฉันเนี่ยแข่งขันได้กับโลกในยุควันนี้นั่นเนี่ยภาพของธุรกิจที่เปลี่ยนไปโลกที่เปลี่ยนไปไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไปสิ่งรอบด้านที่เปลี่ยนไปไม่สามารถให้เราอยู่ในบริบทแบบเดิมได้วันนี้จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกธุรกิจต้องเริ่มมามองว่ามีงานอะไรบ้างมีหน้าที่ไหนบ้างมีบทบาทตรงไหนบ้างที่คนจำเป็นต้องมามองว่าฉันไม่สามารถใช้ทักษะตัวเดิมได้แล้วลูกค้าเราหลายๆบริษัทที่เข้ามาร่วมใน Your Next You สิ่งที่เขารู้สึก appreciate มากก็คือว่าการที่เราได้รับองค์ความรู้เรียนรู้แล้วแลกเปลี่ยนกับคนที่มาจากต่างองค์กรต่างมุมมองแล้วก็ต่างสายอาชีพหรือแม้กระทั่งต่างสถานะยิ่งทำให้เราเนี่ยเกิดการขยายมุมมองที่กว้างขึ้นแล้วแต่ละคนไม่ว่าจะมาจากที่ไหนก็ตามจริงๆแล้วทุกคนเรียนรู้จากกันและกันได้สิ่งที่เราคาดหวังสูงสุดก็คือว่าคงไม่ใช่ให้คนไทยเรียนหนังสือจากแค่การมารอคอนเทนต์ดีแต่ทำให้คนไทยเกิดสังคมแห่งการเรียนรู้และ Your Next You จะสำเร็จได้ถ้าคนไทยด้วยกันไม่ว่าจะมาจากองค์กรใหญ่หรืออาชีพอิสระใดๆก็ตามแล้วเกิดการเรียนรู้ระหว่างกันเองนั่นคือจุดประสงค์สำคัญที่สุดของ Your Next You ที่ทำให้ประเทศไทยแข่งขันได้ในเวทีสากลการที่เราอยากจะประสบความสำเร็จมันไม่ได้อยู่ในมือคนอื่น Your Next You คือทำให้แต่ละคนมีพลังที่จะสร้างอนาคตของตัวเองได้